เพราะฉะนั้นขอพิดาช่วยอ่านได้ไหมครับพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ1ถึงข้อ21พิดา to help read the passage for today ได้ค่ะ1เปโตรที่2นะคะเหตุฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเช่นเดียวกับคารุแรกเกิดจงปรารถนาพระนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีฤทธิ์จงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิตที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นโลหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเลยค่ะพระเยซูคริสต์เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่านี่แน่ระวังศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโดนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้วศิลานี้กลับกลายเป็นศิลาโมเหตและเป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุดและเป็นหินที่ทำให้คนหกล้มที่พวกเขาสะดุดนั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นแต่พวกท่านเป็นโครงพันที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกโลหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้ทุกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกทุกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านผู้เป็นคนแปลกผีและคนต่างด้าวให้เป็นจากปัญหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตจงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อพวกเขาแสร้ายทุกท่านว่าประพฤติชั่วพวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือนพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจหรือเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดีพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนเฉิดเฉาด้วยการทำดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดรู้เห็นแก่พระเจ้าย่อมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆโดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้คนเมื่อถูกเคี่ยนตีเพราะการทำชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบากสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์อันนี้คือพระคำของพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราพระเจ้าค่ะในบ่ายวันนี้ให้เราเข้าใจวจนะพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อที่จะช่วยให้เราเพื่อเปิดตาใจของเราเพื่อเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับคนไทยไม่คุ้นเคยกับคอนเซปต์ของปุโรหิตนะครับ
So Thai people are not very familiar with this idea of a priest. เราไม่มีตำแหน่งในพระราชสำนักใช่ไหมครับเหมือนกับชนชาติอิสราเอลและหลายๆประเทศในสมัยโบราณ So in Thailand we don't have this position of priest in the royal court like Israel and many other ancient nations. แต่เรามีพระสงฆ์ใช่ไหมครับที่มีลักษณะหน้าที่คล้ายๆกับปุโรหิตของอิสราเอลในบางเรื่อง But we do have monks who have similar characteristics and functions to the priests of Israel in some respects. สิ่งแรกนะครับปุโรหิตและพระสงฆ์เนี่ยประกอบพิธีทางศาสนาในสถานศาสนาของเขานะครับ So the first connection or the first similarity is that both priests and monks perform religious ceremonies in their religious places. ปุโรหิตประกอบพิธีในพระวิหารแล้วก็พระอยู่ในวัดPriests perform ceremonies in the temple, and monks perform their ceremonies in Buddhist temples. ปุโรหิตต้องทำหน้าที่ที่ถวายเครื่องหอมบูชาที่ทำเป็นประจำและที่ทำในเทศกาลพิเศษต่างๆ Priests had to offer up both daily offerings and offerings that were made on special festival days, whereas monks pray and perform ceremonies on Buddhist holy days. ครับแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยต้องสวดมนต์แล้วก็ประกอบพิธีในวันพระใช่ไหมครับและวันสำคัญอื่นๆสิ่งที่สองนะครับทั้งปุโรหิตแล้วก็ทั้งพระเนี่ยต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ Second connection is both priests and monks had to live or must live holy lives พระเนี่ยต้องถือศีล217ข้อแต่คนธรรมดาถือศีลเพียง5ข้อเพราะว่าคนคาดหวังใช่ไหมครับว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์กว่าคนธรรมดา So monks must observe 217 precepts whereas everyday ordinary people only have to observe 5 and this difference is because people expect monks to be more holy than ordinary people. เช่นกันนะครับปุโรหิตถูกแต่งตั้งขึ้นแล้วก็ถูกแยกออกจากคนทั่วไปเนี่ยเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กว่าคนทั่วไป And likewise priests are called and set apart from the common people to live more holy lives. ใน1เปโตรบทที่2ข้อ5กับข้อ9นะครับเน้นความบริสุทธิ์ของชีวิตปุโรหิตครับ So 1 Peter chapter 2 and verse 5 and 9 emphasize the holiness of priests. ในข้อ5นะครับใช้ภาพเปรียบเทียบ3ภาพที่เน้นความบริสุทธิ์ In verse 5 three pictures are used that emphasize this holiness. ข้อ5นะครับบอกพวกท่านเองเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ Notice in verse 5 you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house เราแต่ละคนครับเป็นเหมือนกับอิฐใช่ไหมครับที่ถูกนำมาสร้างพระวิหารที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ So each of us is like a brick being used to build a holy temple แต่เปโตรอธิบายต่อไปนะครับว่าการสร้างนี้เนี่ยคือการสร้างกลุ่มปุโรหิตที่บริสุทธิ์Peter goes on to explain that this spiritual building is a group of holy priests. ปุโรหิตควรจะทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาใช่ไหมครับแต่พระเจ้ากำลังสร้างเราขึ้นมาให้เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ไร้ที่ติเพื่อเป็นเครื่องบูชาสรรเสริญพระองค์ Priests were to offer up sacrifices, but God is making us into holy priests who are also offerings of praise to Him. พี่น้องครับเราเป็นเครื่องบูชายกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ในเราเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้ามาจากตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นเครดิตของเราแต่ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ That is to say we are sacrifices of praise to God because our holiness does not come from ourselves. If our holiness came from ourselves we would get the credit. But our holiness comes from God through Jesus Christ. ดังนั้นพระเจ้าจึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะชีวิตที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยมาจากพระองค์ So therefore God deserves to be glorified and praised because of our holiness because of our holy lives นะครับสำหรับเปโตรแล้วพวกท่านในข้อ9นะครับคือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ไปเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่มิชชันนารีเท่านั้นไม่ใช่ศิษย์วิบาลเท่านั้นหรือไม่ใช่สตาฟในโบสถ์เท่านั้นแต่พูดถึงคริสเตียนทุกคน So for Peter verse 9 the word you the plural you is everyone who believes in the Lord Jesus it's not just those who went to seminary or missionaries or pastors or church staff but rather this is a reference to all Christians เราทุกคนครับคือพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรคือพวกปุโรหิตหลวงคือเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าผู้ที่ทรงเรียกเราให้ออกมาจากความมืดและเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ So we Christians are all part of a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession that we may proclaim the excellencies of him who called us out of darkness into his marvelous light. พี่น้องครับบางคนในสังคมไทยเป็นพระที่ต้องใช้ชีวิตบริสุทธิ์และทำหน้าที่ทางศาสนาในวัดของเขา
Only some people in Thailand are monks who have to live a holy life and serve in their temples. และแค่บางคนในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับที่เป็นปุโรหิตที่ต้องใช้ชีวิตบริสุทธิ์และทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหาร And in the Old Testament, only some people were priests who were sanctified to serve God in the temple. แต่พี่น้องครับคริสเตียนทุกคนคือปุโรหิตบริสุทธิ์ผู้รับใช้พระเจ้าในวัดของพระองค์ But all Christians are holy priests who serve God in His temple.ในข้อ1ถึงข้อ8นะครับพูดถึงวิธีสู่ความบริสุทธิ์ครับ So in verses 1 to 8 Peter's going to talk about the way to holiness. ข้อ1ใช่มั้ยครับสั่งให้เราเนี่ยละทิ้งความชั่วทุกอย่าง So verse 1 tells us to get rid of all evil, to put away all evil. พระธรรมตอนนี้นะครับต่อเนื่องจากบทที่1ที่นำเสนอว่าเมื่อเรารู้ว่าข่าวประเสริฐกำลังนำเราออกจากความบาปและนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์นิรันดร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งความบาปและเดินในทางแห่งความบริสุทธิ์ This passage is continuing on from chapter 1 and so knowing that the gospel is bringing us out of sin and to eternal holiness therefore let us cast aside our sin and walk in holiness แต่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรครับ But how can we live holy lives วิธีที่1ก็คือเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ด้วยการรักข่าวประเสริฐ The first way we can do this we can live in holiness by loving the gospel ข้อ2และข้อ3นะครับเปรียบเทียบเรากับเด็กทารกที่ต้องดื่มนมเพื่อเจริญเติบโตและเป็นนมที่บริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนเมื่อเราได้ชิมแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าดีเลิศแสนดีเท่าไหร่ In verses 2 and 3 Peter compares us to babies who need to drink milk in order to grow up. The gospel is pure milk without any impurities and when we have tasted it when we've tasted the gospel we know how wonderful God is. เราจะเติบโตในความบริสุทธิ์ได้เมื่อเราได้ชิมความดีเลิศประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำในสิ่งที่พระองค์กำลังทำและในสิ่งที่พระองค์จะทำเพื่อจะให้เราเนี่ยเสร็จสำเร็จสมบูรณ์และบริสุทธิ์เพื่อเรา We can grow in holiness when we taste the excellence of the Lord Jesus Christ and what He has done and is doing for us. เราจะเติบโตนะครับในความบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าใจข่าวประเสริฐแห่งองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้น We can grow in holiness as we increasingly understand the gospel of our Lord Jesus Christ. พี่น้องที่รักครับเมื่อพระเยซูอร่อยขึ้นความอยากทำบาปของเราก็จะอร่อยน้อยลงตามลำดับนะครับ And so the better that Jesus tastes to us spiritually, the less our sins will be desirable. ถ้าเรายิ่งดื่มนมมากและบ่อยขึ้นเท่าไหร่ความกระหายที่จะดื่มพระองค์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น So the more we drink of this spiritual milk, the more we thirst for more of Jesus. ในที่สุดครับเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์โดยการดื่มนมที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้า And so we will gradually grow in purity by this pure milk that comes from God. พี่น้องครับนมที่ดีนะครับต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตทางฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยคือข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ The milk that is good for our spiritual health and growth is the gospel of our Lord Jesus Christ. เมื่อเราดื่มข่าวประเสริฐเป็นนิสัยครับเราจะพบว่ามันทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเรา When we habitually drink in the gospel, we find it both good to our taste and healthy for our growth. พี่น้องครับเราถึงจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์ผ่านแว่นของข่าวประเสริฐบ่อยๆใช่ไหมครับ So we must read the Bible through the lenses of the gospel. และเราต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงใจที่บาปที่ต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์ And we must read the scriptures as a mirror for our sinful hearts.That are now being made holy. และเราต้องสื่อสารข่าวประเสริฐให้กับกันและกันครับเพื่อช่วยให้เราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์ไปด้วยกัน And we must speak the gospel to one another to help us grow in this holiness. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกครับเรามีชีวิตบริสุทธิ์ได้ด้วยการรักข่าวประเสริฐ So the first thing we can live in holiness by loving the gospel. สิ่งที่สองนะครับเราเติบโตเรามีชีวิตบริสุทธิ์ได้ด้วยการพึ่งพระเยซูครับ And the second thing is that we can live in holiness by relying on Jesus Christ. ในข้อ4นะครับเปโตรสั่งให้เราเนี่ยมาหาพระเยซูผู้เป็นศิลาที่มีชีวิต In verse 4 Peter commands us to quote come to him that is Jesus the living stone ข้อ5นะครับอธิบายว่าการที่มาหาพระเยซูผู้เป็นศิลาที่มีชีวิตนั้นเนี่ยจะทําให้เราเป็นศิลาที่มีชีวิตไปในพระองค์ด้วยจะถูกสร้างขึ้นให้เป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า So in verse 5 in coming to Jesus who is the living stoneHe will make us living stones in him that we may be built up into a holy temple of God. พี่น้องครับอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับในข้อ5ว่าเราเป็นเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองแต่เกิดขึ้นจากพระเจ้า So as we saw in verse 5 we are sacrifices of praise to God because our holiness does not come from ourselves but it comes from God ดังนั้นพระเจ้าจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญผ่านชีวิตที่บริสุทธิ์ของเรา And in this way then God is exalted and praised because of our holiness เมื่อคนบาปอย่างเราครับต้องการมีชีวิตบริสุทธิ์เราต้องวิ่งไปหาพระเยซู So when sinners like us want a life of holiness we must run to Jesus วิ่งไปทำไมครับวิ่งไปเพื่อสารภาพความบาปและพึ่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ So what is it that we're running to Jesus forWe run to Jesus to confess our sin and to rely on His righteousness and holiness. พี่น้องที่รักครับพระเยซูได้รับโทษบาปแทนเราและพระองค์กำลังเปลี่ยนชีวิตของเราให้บริสุทธิ์หมดจดในที่สุด Jesus has already taken the punishment for our sins and is now transforming us and causing us to possess a holiness that will one day be perfected. พี่น้องครับข้อ6นะครับให้คำสัญญาว่าพระเยซูเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์จะไม่ผิดหวัง Verse 6 promises that Jesus is quote a cornerstone chosen and precious and whoever believes in him will not be put to shame นั่นก็คือใครที่พึ่งพระเยซูผู้ได้ทำให้เราบริสุทธิ์ได้เนี่ยจะไม่ผิดหวังครับ That is whoever relies on Jesus who can make us holy will not be disappointed ข้อ7กับข้อ8นะครับให้ทางเลือกง่ายๆครับพี่น้อง2ทางกับเราทุกคนก็คือเลือกที่จะพึ่งพระเยซูหรือว่าเลือกที่จะไม่พึ่งพระเยซู So verses 7 and 8 then give us two simple options. One, depend on Jesus. Two, not depend on Jesus. ถ้าเราเลือกที่จะพึ่งพระเยซูเนี่ยพระธรรมตอนนี้บอกนะครับว่าพระองค์จะมีค่ามหาศาลเพราะเราจะพ้นจากการถูกพระเจ้าพิพากษาและจะถูกเปลี่ยนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไร้ความบาปในที่สุดโดยพระองค์ So if we choose to depend on Jesus, he will be precious to us because we're freed from God's judgment and will eventually attainperfect holiness through him พี่น้องครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่พึ่งพระเยซูเราก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับและเราต้องรับเคราะห์กรรมของการที่เราไม่เชื่อฟังองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตของเรา But if we choose not to depend on Jesus we are refusing God's help and suffer the consequences of disobeying the Lord of life พี่น้องครับอาจจะมีบางคนที่ฟังแล้วก็ที่ดูเราในปัจจุบันที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับSo there may be some of you out there who are not Christians yet, who are listening to this, or not believers in Jesus yet. พี่น้องครับเราทุกคนต้องเลือกครับว่าเราจะพึ่งตัวเองเพื่อจะเป็นคนที่ดี perfect หรือเราจะพึ่งพระเยซูที่สามารถช่วยให้เราบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ perfect ได้ So we all have to choose whether we're going to be self-reliant to try and obtain perfection, or whether we'll depend on Jesus who can make us perfect and holy. ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกคนให้เลือกที่จะพึ่งพระเยซูในวันนี้ครับเพื่อเราจะสามารถที่จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดได้ I want to invite all of you to trust in and depend on Jesus today that we may be those who are holy completely ประเด็นแรกที่เราพูดไปนะครับพยายามตอบคำถามที่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีชีวิตบริสุทธิ์ได้อย่างไร And so we ask the question how is it that we can be holy แต่ประเด็นที่สองนะครับจะตอบคำถามที่ว่าผู้ที่มีชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรSo we looked at how we can be holy, and now the second point we want to look at is how the holy ones or saints can serve God. ในข้อ9กับข้อ10นะครับเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูทุกคนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพงศ์พันธุ์ที่พระเจ้าเลือกสรรพวกปุโรหิตหลวงชนชาติบริสุทธิ์ประชากรของพระเจ้าที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์เพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าผู้ที่นำเราออกจากความมืดสู่ความสว่างจากความบาปสู่ความSo in verses 9 and 10, we see that all of us who trust in Jesus become part of a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession who have received mercy in order that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light, from sin to holiness. เพราะพระเจ้าเท่านั้นครับทำให้เรารอดพ้นจากความบาปและกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้พระองค์จึงสมควรได้รับพระเกียรติจากชีวิตของเรา So being that only God can save us from sin and make us holy, therefore it is He who deserves the honor from our lives. ดังนั้นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คือพยานชีวิตให้กับพระเจ้าครับ Therefore those who believe in Jesus Christ are witnesses for God. ในข้อ11กับ12นะครับอธิบายรายละเอียดของการเป็นพยานชีวิตนี้ So in verses 11 and 12 we see the details described of this witnessing. บอกว่าเราต้องเว้นจากตัณหาของเนื้อหนังและรักษา
ความประพฤติอันดีของเราในหมู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้เห็นคุณงามความดีของพวกท่านและจะสรรเสริญพระเจ้า So we must abstain from the passions of the fleshAnd keep our conduct among non-Christians honorable so that they may see your good deeds and glorify God. ดังนั้นเราถูกเรียกครับออกจากความบาปสู่ความบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากการเป็นพยานชีวิตของเรา So we are called from sin to holiness so that God would be glorified through the witness of our lives. เพราะฉะนั้นครับพี่น้องเมื่อคนเห็นคุณงามความดีต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยอย่าลืมประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าด้วยนะครับ So when other people see our good deeds, let's not forget to proclaim God's glory to them. คุณหมอเฮนรี่นะครับเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียนหลายปี There's a missionary in Thailand named Dr. Henry who came here long before I became a Christian. ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมถึง2แห่งด้วยกันและบุกเบิกคริสตจักรอีกหลายๆแห่ง So he's founded 2 seminaries and he's also helped to plant many churches.หมอเฮนรี่นะครับถูกเชิญให้ไปงานนับไม่ถ้วนเพื่อรับการยกย่องสรรเสริญ So Dr. Henry's been invited to countless events to be recognized, to be honored, to be celebrated. และทุกครั้งครับที่มีคนตบมือให้เกียรติท่านเนี่ยท่านจะชี้นิ้วขึ้นท้องฟ้าทุกครั้งครับ And every time that people applaud him to honor him, he points to heaven. เพื่ออะไรครับเพื่อเตือนให้ทุกคนทราบตรงกันนะครับว่าพระเจ้าควรจะได้รับเครดิตไม่ใช่ท่าน He does this to remind everyone that God deserves the credit, not him. ทุกครั้งที่มีคนเห็นคุณงามความดีของคุณหมอครับท่านจะประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าให้กับพวกเขาฟัง So every time that people witness his good deeds, Dr. Henry proclaim God's glory to them. พี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้จากคุณหมอเฮนรี่ได้นะครับ Friends, we have a lot that we can learn from Dr. Henry. พระเจ้าเท่านั้นครับที่ทำให้เราบริสุทธิ์ได้และพระองค์สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากชีวิตของเรา God alone can make us holy, and so therefore it is God who deserves the honor and praise from our lives. สุดท้ายครับถ้าคริสเตียนทุกคนคือปุโรหิตที่บริสุทธิ์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในวัดของพระองค์และวัดของพระเจ้าที่ซึ่งเรารับใช้ของพระองค์เนี่ยอยู่ที่ไหน And so finally, if every Christian is a holy priest, a servant of God in his temple. The question then is, where is this temple of God in which we serve? เรารับใช้พระเจ้าโดยการเป็นพยานชีวิตที่กำลังถูกเปลี่ยนให้บริสุทธิ์ได้ที่ไหนบ้างครับ Where do we serve the Lord by being a witness to a life that is being made holy? พี่น้องครับวัดของพระเจ้าไม่ใช่แค่ที่โบสถ์เท่านั้นนะครับแต่ทุกคนครับต้องรับใช้พระเจ้าในทุกที่ที่เราไปGod's temple is not just a church building. We need to be serving God wherever we go. พี่น้องครับในธรรมตอนนี้ให้2สถานที่ด้วยกันที่เราสามารถเป็นพยานชีวิตแห่งความบริสุทธิ์ได้ So I want to mention two places where we can be witnesses of lives that are being made holy. ที่แรกนะครับอยู่ในบริบทของความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจปกครองเราสุดข้อ15ถึง17นะครับให้ไกด์ไลน์การเป็นพยานชีวิตที่กำลังถูกเปลี่ยนให้บริสุทธิ์ในบริบทของผู้ที่มีอำนาจเหนือเรา So verses 15 and 17 provide a guideline to be witnesses of lives being made holy in the context of government or those who are in authority. Guideline ที่1บอกใช่ไหมครับว่าจงยอมเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจปกครอง So the first in verse 13 to 15 says to submit to those who are in authority. พี่น้องครับผมขออนุญาตอ่านนะครับข้อ13ถึงข้อ17นะครับแล้วก็ให้พี่น้องที่อ่านภาษาอังกฤษตามไปด้วยกันนะครับพวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจหรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ที่ทำชั่วและยกย่องผู้ที่ทำดีเพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่โฉดเขลาด้วยการทำดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพี่น้องครับไม่มีอำนาจใดที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วและยกย่องผู้ที่ทำดีได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ So there's no state or governing authority that perfectly punishes those who do evil and praises those who do good แต่ถ้าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขากำลังทำหน้าที่เราก็ต้องเชื่อฟังเขา But as a whole, if this government performs their duty, we must obey them. แต่พระธรรมตอนนี้นะครับไม่ได้พูดว่าเราควรจะทำอย่างไรกับอำนาจรัฐที่ในภาพรวมแล้วลงโทษคนที่ทำดีและยกย่องผู้ที่ทำชั่ว
But at the same time, this passage does not say what we should do with authorities who punish those who do good and honor those who do evil. เราต้องเข้าใจนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีตอนอื่นครับที่พูดถึงการต่อต้านอำนาจผู้ที่มีอำนาจในสิ่งที่เขาทำแล้วสวนทางกับพระเจ้า And we do have to understand that elsewhere in the Bible, the scriptures do speak of opposing authority that makes us act against God's decrees and commands. แต่เรามีเสรีภาพในการตัดสินใจใช่ไหมครับว่าอำนาจรัฐนั้นเนี่ยล้ำเส้นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้เขาทำหรือไม่So each has the freedom, each of us has the freedom to choose whether the authority has performed the duty that God has given to him. แต่ละคนครับอาจจะสรุปออกมาไม่เหมือนกันนะครับและเราไปบังคับเสรีภาพของคนอื่นไม่ได้ At the same time, each of us may come to different conclusions on that issue and we cannot force our choice on the freedom of others. พี่น้องครับไกด์ไลน์ที่2นะครับในการเป็นพยานชีวิตในบริบทของการอยู่ภายใต้การปกครองนะครับก็คือผู้เชื่อแต่ละคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว So the second guideline in the context of being under authorities is each believer is free to choose but do not use your freedom as a cover up for evil ถ้าเราคิดว่าสังคมมีปัญหาครับคริสเตียนมีหน้าที่ที่จะออกมาแสวงหาสวัสดิภาพของสังคมอยู่แล้ว So if we think that society has a problemWe Christians have a duty to come and seek the welfare. และเราแต่ละคนครับมีเสรีภาพในการเลือกวิธีแสวงหาสวัสดิภาพเหล่านั้น Each of us has the freedom to choose how and or we will seek that welfare. แต่ไม่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนครับไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะให้มาซึ่งเป้าหมายของเรา But regardless of what we choose, we can't simply do whatever we want in order to satisfy our own ends. ข้อ 16 นะครับบอกว่าอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างในการทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า As verse 16 says, do not use your freedom as a cover up for evil, but live as servants of God. ในบริบทนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเลือกในทำสิ่งใดครับเราก็ยังรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นพยานชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญอยู่ดี So whatever we choose to do, we are still to be serving God.Being his witnesses with holy lives so that he will be honored and glorified. ดังนั้นครับเราจะไปทำสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียชื่อไม่ได้ครับและเราจะทำบางอย่างบางสิ่งที่คนที่ข้างนอกเขาทำไม่ได้เหมือนกัน So this means we can't be doing things that dishonor God and we cannot do certain things that other people may be able to do. ข้อ 17 นะครับให้ไกด์ไลน์กับเราว่าในการที่เราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องให้เกียรติทุกคนโดยเฉพาะผู้นำ So verse 17 gives us a guideline in saying that we are to respect everyone, especially leaders. รักพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน It also tells us we are to love Christian brothers and sisters. ยำเกรงพระเจ้าก็คือคิดก่อนที่เราจะทำหรือว่าจะพูดอะไรออกไป And then the third thing, it tells us to fear God. So we are to think before we do or say anything.สถานที่ที่สองนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นพยานชีวิตได้คือที่ทำงานของเรา So the second place that we can be witnesses for holiness is in our workplace. เปโตรพูดถึงทาสหรือว่าคนรับใช้ซึ่งเป็นงานส่วนใหญ่ของคนในอาณาจักรโรมในสมัยนั้น So in this context, Peter speaks of a slave or a servant, which was what most people did in the Roman Empire at that time. พระธรรมตอนนี้นะครับเอาหลักการของการเผชิญความยากลำบากร่วมกับพระเยซูคริสต์ในบทที่หนึ่งนะครับมาใช้กับความลำบากที่เกิดขึ้นจากการทำงานรับใช้นายที่ใจร้าย So this passage actually draws on the principle of joining in Jesus' suffering from chapter 1 and it applies it to the suffering that arises from being a slave of a mean-spirited master อย่างที่เราฟังกันไปแล้วนะครับว่าความลำบากเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการถลุงชีวิตให้บริสุทธิ์ As we've already heard suffering is necessary in order to produce a life of holiness พี่น้องครับเรามีความสัมพันธ์2ด้านกับการทำงานของเรา And so as Christians we have this kind of two-sided relationship with our workplace เราเคยพูดนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของคริสเตียนในการแสวงหาสวัสดิภาพของที่ทำงานโดยการปรับบรรยากาศที่ทำงานโดยการรับใช้คนอื่นโดยการทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เปลี่ยนนโยบายเพื่อจะผู้ร่วมงานและคนอื่นเนี่ยจะได้สัมผัสบางส่วนของโลกที่พระเยซูกำลังนำมา So in the past, you know, we've discussed the role of Christians in pursuing the welfare of the workplace by things like changing the work ethos or by serving others, by doing the right thing, and if possible, by changing policies to allow people to experience in some small ways the world that Jesus will usher in the future. ต
ระเจ้าใช้เราในการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานครับแต่อีกด้านหนึ่งพระเจ้าก็ใช้ที่ทำงานในการเปลี่ยนเราด้วย So from one angle we see that God uses us to change the workplace but on another, from another angle God's also using the workplace to change us พี่น้องครับพระเจ้าใช้ปัญหาและความท้าทายของที่ทำงานเพื่อจะถลุงเราให้บริสุทธิ์ So God is using the problems and challenges that we face in our workplaces to purify us พระเจ้าอาจจะใช้คนที่เป็นขวานผ่าซากในที่ทำงานเพื่อจะพัฒนาความอดทนของเรา So God may use an insensitive coworker of ours in order to develop patience in us พระเจ้าอาจจะใช้ศัตรูในที่ทำงานเพื่อจะสอนถึงความรักที่เหนือธรรมชาติให้กับเรา God may use our enemies at work in order to teach us a supernatural love พระเจ้าอาจจะใช้คนที่ชิงดีชิงเด่นเพื่อจะทำให้เรายอม God may use someone who's a bully in order to force us to embrace right. and rely on him more Okay พระเจ้าอาจจะใช้คนที่รังแกนะครับเพื่อดันให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดและพึ่งพระเจ้ามากขึ้น Or God may use rivalry in order to make us yield to him ครับพระเจ้าอาจจะใช้นายที่ทำงานด้วยกันยากเพื่อจะสร้างเราให้เป็นผู้นำที่รับใช้ผู้อื่น And God may use a difficult supervisor of ours in order to create in us a leader who serves other people พี่น้องครับเมื่อชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราจะได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในที่ทำงานของเรา And so when our life is being changed in these ways we will be witnesses for God's glory in our workplaces พี่น้องครับสรุปแล้วพระเจ้าเท่านั้นครับสร้างใจบริสุทธิ์ที่ออกมาเป็นชีวิตที่ดีงามและชอบธรรมได้ So again only God can create a pure heart that produces a righteous and holy life ด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องเป็นพยานเพื่อประกาศพระเกียรติของพระเจ้าผ่านชีวิตที่กำลังถูกเปลี่ยน ให้บริสุทธิ์ And so we bear witness to the glory of God through our lives that are being made holy. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ Let's pray. สาธุการพระเจ้าเราฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ความบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองเกิดขึ้นจากพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน